เอ้าลงด้วยสวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการ Living Extraordinary นะครับเรียกว่าผ่านปีใหม่มาสักพักหนึ่งนะครับก็ยังเจอหน้ากับเราสองคนและจะเจอกันตลอดทั้งปีแน่นอนใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมดีๆของทางรายการของเราก็มีเยอะแยะมากมายอีกเช่นเดียวกันค่ะใช่อย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาน้องสาวสวยสุดเซ็กซี่ไปทำกิจกรรมเช่นเคยนะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปในทุกสัปดาห์จะเป็นอะไรต้องติดตามให้ดีพี่ใดครับช่วงนี้เล่น Instagram หรือเปล่าแน่นอนผมไม่พลาดอยู่แล้วผมไม่ตกแพนแอปพลิเคชันตอนนี้ออกมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยแต่ก่อนจะเป็นการแต่งภาพที่แบบออกแนวรีโทฟุ้งๆปากส้มตาโตบิ๊กอายอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้มันเป็น Instawater ที่เป็นแบบว่าภูมิอากาศอะไรอย่างนี้บอกว่าอยู่ที่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่เหมือนอัปเดตสถานที่ที่ตัวเองอยู่ตรงนั้นนะครับแต่อยากจะบอกครับคุณผู้ชมผมมีทริคเล็กๆเวลาที่เราเล่น Instagram หลายๆคนอยากจะให้กดไลค์กันเยอะๆใช่ไหมยังไงไหนบอกนี่จะบอกว่าถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะตั้งแต่ที่เราเล่นมาเนี่ยนะช่วงเวลาสักประมาณ 3-4 ทุ่มจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการลงรูปแล้วกดไลค์มันจะมาเร็วอ๋อคนเยอะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเหมือนว่าหลายๆคนกำลังจะเข้านอนใช่ไหมครับและพฤติกรรมของคนสมัยนี้ก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนนอนนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ถ้าของเมย์มีจะลงวันละรูปพอถ้าลงแบบติดกันน่ะเดี๋ยวเขาจะตามไลค์ไม่ทันนี่เอาแค่แบบวันละรูปก็พอแล้วนี่ก็เป็นฟิกของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็ฟรีสไตล์เลยเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับก็มาอัปเดตคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันเพื่อไม่ตกแทนกันแต่ที่แน่ในวันนี้นะครับได้ข่าวว่าน้องเมย์มีโปรเจกต์เด็ดๆมาฝากใส่ลายเสือดาวแบบนี้เราต้องมีเดอะทีเชอร์โปรเจกต์ค่ะลีโอพรีเซนต์เสือยืด The T-shirt Concert Project เสื้อยืดมันเป็นเสื้อผ้าที่ทุกคนมีด้วยวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยทุกคนมีเสื้อยืดอยู่ในตู้ทุกคนถ้ายืดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมี creativity สูงมากเรียกว่าเดินมาเราเห็นเขาใส่เสื้อยืดตัวนี้เนี่ยอ๋อคนนี้มันน่าจะประมาณแบบนี้เราน่าจะสร้างสรรค์กิจกรรมสักอย่างหนึ่งซึ่งสามารถดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ของคนทั่วไปออกมาได้ปล่อยของดีของตัวเองออกมาก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็น2แบบก็คืออย่างที่เราให้น้องๆเนี่ยประกวดเข้ามาอันนี้คือเป็นประกวดลายเสื้อค่ะแต่พวกเราจะไม่แต่เราจะทำอะไรก็ได้ที่มันเกิดจากเสื้อยืดที่ขอบริจาคเข้ามาสำหรับเสื้อคนไหนที่แบบว่ามีที่บ้านแล้วเราไม่เคยใช้เราเหมือนแบบใส่จนเบื่อแล้วแล้วอยากจะบริจาคสามารถเอามาบริจาคให้พวกเราค่ะเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะไปทำเป็นของแบบตกแต่งใหม่ทำ DIY ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะไปขายและเอาเงินอันนั้นเนี่ยไปช่วยทำบุญดีไซเนอร์หรือว่าแบบคนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนะคะเสื้อลายเสือเนี่ยลงไปที่แบบว่าอยู่บนเสื้อตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยเราได้ผู้ชนะแล้วด้วยเหรอเงินรางวัลเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่100,000บาทแน่โหเยอะมากเลย100,000คราวหน้าเดี๋ยวผมไปเองครับจะดีเหรอคะผมว่ารูปไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ผมจะใช้จิตวิญญาณทั้งหมดนะครับแสดงออกมานะครับให้เป็นคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่าเป็นเลโอพาร์ดใช่ไหมเสือดาวเปลี่ยนเสือดาวให้เป็นแมวหรือเปล่าคะไม่มีก็บอกว่ารูปไม่เก่งนี่อาจจะต้องคอยติดตามดูนะว่าพี่ดาจะวาดออกมาแบบไหนแต่ถ้าเปลี่ยนเสือให้เป็นแมวเนี่ยนะขอไม่เป็นรูปแล้วกันผมจะพยายามเปลี่ยนอย่างอื่นนะครับเปลี่ยนอะไรดีคะเปลี่ยนสาวๆครับให้มันเป็นแมวน้อยใช่ไหมอย่างวันนี้ใช่ไหมจะพาสาวๆที่บอกว่าเป็นสาวเซ็กซี่โยเกิร์ลเนี่ยไปเป็นแมวหรือเปล่าอ่ะต้องรอติดตามนะครับแต่ที่แน่นะครับหลายๆคนคงลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมนึงซึ่งผมก็ฝันอยู่เหมือนกันนะครับผมสัญญาคุณผู้ชมตรงนี้นะครับว่าผมจะทำให้ได้นะครับทำอะไรคะจะพาสาวเซ็กซี่เรียวเกิร์ลไปว่ายน้ำสักวันหนึ่งโอ้ต
ต้องใส่บิกินี่สิแน่นอนครับ2ชิ้น2 piece พอนะครับคือหมวกกับถุงเท้าผมถ้าหมวกกับถุงเท้าผมว่าบังหน้าบังตาผมขอเป็นแหวนกับนาฬิกาแล้วกันอ๋อแหวนกับนาฬิกาดีกว่าจะได้ไม่บังอะไรเลยนะเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เราจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ในวันนี้เนี่ยนะครับช่วงหน้าน้องเมย์นิ่งๆไว้อ่ะนิ่งๆโอเคเหมือนเคยเดี๋ยวพี่จัดการเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำกิจกรรมกันนะครับแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรติดตามกันให้ดีช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับกับ Living Extraordinary สนับสนุนโดย UOBเบรกที่2ครับกับ Living Extraordinary นะครับตอนนี้จะได้มาแซนบายแล้วนะครับที่ช็อกโกแลตวิวนั่นเองนะครับแล้วก็นัดน้องคนหนึ่งไว้นะครับนั่นคือเซ็กซี่เรียลเกิร์ลของเรานั่นเองนะครับชื่อน้องอ้อมนะครับเดี๋ยวให้มันแนะนำตัวเองเลยดีกว่าเนาะเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอไหนน้องอ้อมครับแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอ้อมอัญญดารัชตาลมค่ะเซ็กซี่เรียลเกิร์ลซีซั่น7ค่ะซีซั่น7นะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ค่ะนี่พูดดิถามเล่นๆนี่พูดจริงเหรอพูดจริงไม่ได้โกหกโอ้สุดยอดนะครับตอนประกวดเซ็กซี่โลเกิร์ลซีซั่นที่7เป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ที่ได้ตอนนั้นเนี่ยผมว่าเรามีช่วงเวลาที่ได้คุยกันน้อยมากใช่ก็ตื่นเต้นตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบว่าเข้ารอบอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอเราเข้ารอบไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดถูกป่ะเรามีความเซ็กซี่หรือไม่มีเราก็ต้องขุดมันออกมาให้ได้มากที่สุดหลังจากที่ได้รับตำแหน่งกันไปได้รับตำแหน่งกันไปก็มีงานเข้ามามากขึ้นมีถ่ายแบบถ่ายหนังสือวอลลุ่มถ่ายหนังสือมาแล้วก็เล่นซีรีส์ค่ะ The X Hunter ก็เป็นเซ็กซี่ซีรีส์เหมือนกันโอ้ผมชอบมากเลยผมพยายามติดตามดูจริงเหรอในเรื่องเป็นยังไงผมเห็นนะผมรู้จักน้องแพมไงอ๋อใช่ใช่แล้วก็พี่เอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะนะผมเห็นอยู่เขาชอบเอามาลงอินสตาแกรมกันใช่ไหนๆวันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่ได้มาช็อกโกแลตวิวนะครับและกิจกรรมนึงที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับคือเดินชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปนั่นเองตอนนี้ผมแอบเห็นหลายๆคนนะที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยถือกล้องแล้วก็เดินถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสองคนเดินคุยกันไปรู้จักกันมากขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นด้วยกันดีกว่าโอเคทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักพวกเรามากยิ่งขึ้นด้วยโอเคครับป้ายปกติน้องอ้อมมาบ่อยไหมครับก็มาได้ประมาณ3ครั้งแล้วค่ะ3ครั้งแล้วติดใจอาหารที่นี่อร่อยแล้วก็วิวสวยมากแล้ววิวไหนที่ชอบถ่ายรูปมากที่สุดเนี่ยค่ะก็จะเป็นโซนด้านนี้กับด้านในที่นี่ที่เขาบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์แบบหมู่บ้านช็อกโกแลตอะไรใช่ไหมใช่เป็นหมู่บ้านเหมือนเป็นหมู่บ้านนึงอะค่ะมันจะมีทุกอย่างเลยจะมีปั๊มน้ำมันมีร้านไปรษณีย์มีร้านไวน์แต่ก็คือจำลองขึ้นมาอย่างอันนี้นี่เป็นร้านไอศกรีมใช่ถ่ายรูปแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอวดเหมือนอยู่ต่างประเทศอ๋อเออใช่ใช่ใช่แบบยุโรปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แอปเอาเออเออเวิร์กอ่ะแล้วอย่างงี้ปกติน้องอ้อมได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างครับปกติมันเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะชอบเที่ยวพวกทะเลทะเลเหรอแถวหัวหินระยองคือมีเวลาน้อยใช่ป่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยใช่ไหมเราต้องกลับมาทำงานใช่ไหมจริงๆเรื่องของเรื่องคือไปทำงานด้วยอย่างนี้ชอบทะเลหรือว่าชอบภูเขาชอบทะเลภูเขาก็ชอบนะมันก็ต้องแล้วแต่ฤดูกาลอะไรที่แบบลุยๆอ้อมแบบได้หมดอ่ะจริงเหรอแบ็คแพ็คเหรอเราเคยไหมเราเคยไปแบ็คแพ็คเคยเป็นผู้หญิงที่อึดมากเอออย่างโซนตรงนี้เนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยเขาเรียกว่าโซนอะไรรู้ป่ะครับโซนบ้านแบบว่าสไตล์ยุโรปอะค่ะแต่ละหลังจะไม่เหมือนกันอย่างหลังข้างหน้ามันก็จะเป็นบ้านแบบว่าเหมือนบ้านระฆังอ่ะมันจะมีระฆังอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยดิแล้วตรงไหนที่เราชอบถ่ายรูปมากที่สุดนะอย่างที่ก็จะเป็นที่สวยสุดบ้านหลังนี้แล้วก็จะเป็นตรงเนี้ยค่ะดูเหมือนแบบถ้ามาถ่ายรูปกาแฟเนี่ยมันดูเหมือนแบบแต่งงานกันป่ะดูแบบเออสวีทหวานแสดงว่าเคยครับคุณผู้ชมครับเอางี้ดีกว่าชอบไงชอบแนวแบบน่ารักผมเห็นตรงนี้แล้วผมคิดถึงอย่างนึงขอย้อนกลับไปตอนที่ประกวด Sexy Little Girl Season ที่7ความสามารถพิเศษแน่นอนทุกคนต้องมีการเต้นโชว์ใช่มั้ยครับใช่ตอนนั้นนี่เป็นไงบ้างกับการเต้นก็เรามีพื้นฐานบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วพื้นฐานอะไรครับถ้าสำหรับตัวอ้อมคืออ้อมเต้นลีลาดได้ข่าวมาเหมือนกันลาตินอะไรอย่างงี้ชักอยากเห็นแล้วอยากเห็นไหมครับคุณผู้ชมไม่ได้นะมันจะต้องเต้นคู่นะตรงนี้เนี่ยได้จินตนาการได้ตรงเนี้ยผมเห็นแล้วผมคิดถึงเรื่องทวายไลท์อ่ะจังหวะที่เขาแต่งงานอะไรเงี้ยเออแล้วมันจะมีการเต้นกันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับเดินตามมาน้องอ้อมครับโชว์นิดนึงได้ไหมเต้นยังไงสั้นๆเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้เอาคิดว่าเราเต้นได้แบบว่าเล็กๆน้อยๆก็พอไม่เคยเต้นเล็กน้อยอ่ะงั้นใส่เต็ม
่างนั้นใส่เต็มโอ๊ยตายพี่ตรงนี้ผมสมมติว่าเป็นเวทีการประกวด Sexy Local Season ที่7นะครับแต่ว่าอยากจะให้แสดงความสามารถด้วยการเต้นส่งไปให้น้องอ้อมเลยดีกว่านะครับอ้อมจะเต้นนะอ่ะสมมติอย่างนี้อันนี้คือเต้นลาตินมันเป็นการหมุนสะโพกอย่างนี้เห็นไหมแบบหมุนสะโพกให้เป็นเลข8อย่างนี้เห็นไหมคะหรือว่าบางการจะมีการเวฟก็คือแบบอันไหนลองสักนี้28โอเคค่ะโอ้โหแล้วบอกว่าอันนี้คือเบาๆแล้วบอกว่าขี้อายนะสุดท้ายก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สายตาทุกคู่เนี่ยผมว่าจับจ้องอยู่เมื่อกี้นี้นะครับทั่วช็อตวิวเลยสุดยอดมากสุดยอดมากอันนี้เมื่อกี้เขาเรียกว่าเต้นอะไรลาตินค่ะเต้นลาตินใช่นี่คือท่าเบสิกเบสิกทุกคนต้องได้ถ้าจะเต้นลาตินนี่คือเคยเรียนมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเป็นคนที่รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจจริงๆเนาะเดินต่อดีกว่ามาคือเราสามารถเดินเข้ามาตรงหน้าบ้านถ่ายรูปได้ทุกหลังเลยใช่ไหมใช่ค่ะผมว่าหลังนี้สวยดีนะเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้ที่เราเกริ่นกันไว้ว่ามาที่นี่ต้องถ่ายรูปเรามาถ่ายรูปที่นี่เลยไหมโอเคนี่ไงจักรยานขี่เลยถ้าผมถ่ายนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยผมจะดูหวานมากฉะนั้นผมยกหน้าที่เหมาะนะเหมาะกับพี่เจไดนะอุ้ยเดี๋ยวกระโปรงเลยอ่ะเออเป๊ะเลยอ่ะมาเอาแบบเต็มตัวป่ะยังไงก็ได้ค่ะนี่นี่นี่เห็นป้ายด้วยดีกว่าที่ไม่เห็นหน้าอ้อมก็ได้นะเฮ้ยจะบ้าละ1 2เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้โอเคหรือว่าไหนๆมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ต้องมีภาพที่เราถ่ายลงไปอัพ Instagram ใช่แล้วก็ไปอวดเพื่อนบ้างคุณผู้ชมอยากเห็นนะครับติดตาม Instagram ของ Dude TV ไว้ให้ดีแล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าเดินไปเดินมาถึงเวลาของการดินเนอร์ละใช่ถูกต้องแต่วันนี้เนี่ยผมจะไม่ไปไหนผมจะอยู่ที่นี่เหนียวแน่นที่นี่จะไปแซกน้องเมย์นะจะกินกัน3คนเลยกินข้าวนะครับกินข้าว อย่าคิดลึกอ่ะเราเดินไปดีกว่าครับไปที่ร้านอาหารกันดีกว่าโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้คุณเจไดพาน้องอ้อมแขกรับเชิญของเรามาถ่ายรูปในบรรยากาศสวยๆกันที่ช็อกโกแลตวิลร้านนี้เขาจำลองบรรยากาศให้คล้ายๆกับหมู่บ้านทางยุโรปครับมีบ้านสวยๆสีพาสเทลกระจายกันอยู่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า16ไร่กันเลยมีคลองขนาดเล็กๆอยู่รอบๆพื้นที่ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยสะพานที่มีชื่อเรียกต่างๆกันมีประภาคารที่สูงเท่ากับตึก4ชั้นเห็นว่าถูกจำลองมาจากเมนฮาร์เบอร์ไลท์เฮาส์มีจุดเด่นที่กังหันลมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าและปั๊มแก๊สที่ไม่ว่าใครที่มาที่นี่ก็ต้องแวะมาถ่ายรูปตรงนี้กันทุกคนเลยละครับถ้าใครว่างต้องมาลองให้ได้เลยนะครับสำหรับร้านช็อกโกแลตวิลร้านที่เป็นมากกว่าร้านอาหารจริงๆสนับสนุนโดย LEOB เพลงสุดท้ายแล้วนะครับกับ Living Extraordinary หลายๆคนอาจจะแปลกใจนะว่าเฮ้ยทำไมจะได้ยังอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะอยู่ทำไมจริงๆผมจะอยู่ซากกามเป็นไส้ครีมตรงนี้นะครับเพราะไส้ครีมยิ่งกว่าไข่ดาวนะครับจะแทรกทุกอนูเลยนะครับบ้าล้อเล่นก็ไหนๆก็ไหนๆเนาะก็จะได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยนะครับกับสองสาวสวยของเราที่ตรงนี้นะครับที่ช็อกโกแลตวิวนั่นเองใช่แล้วจะเห็นได้เลยว่าบรรยากาศทางด้านหลังของเรานะคะตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วซึ่งเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าเย็นย่ำก็ทำเพลงนี่เพลงด้วยแล้วก็มีบรรยากาศมีคนเยอะแยะเลยพอไม่ใช่ครับมาเล่ากันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับช็อกโกแลตวิวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นมายังไงครับเป็นมายังไงเขาบอกว่าจำลองมาจากหมู่บ้านช็อกโกแลตอะค่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นธีมพาร์คนิดนึงอะให้ดูแบบโรแมนติกดูชิลๆเหมาะสำหรับแบบว่าคู่รักที่จะมาถ่ายรูปหรือว่ามาดินเนอร์สองต่อสองหรือว่าจะเป็นครอบครัวพนักงานออฟฟิศมานั่งคุยสัมมนาก็ได้เรียกได้ว่ามาได้ทุกเพศทุกวัยค่ะอย่างนี้แสดงว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยอิจฉาผมเพราะผมมาพร้อมกับสองสาวสวยซึ่งไม่ใช่คู่รักนะแต่เราเป็นกลุ่มที่รักกันใช่ค่ะครับวันนี้มีโอกาสที่ได้มาช็อกโกแลตวิวนะครับผมถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะก็ตื่นตาตื่นใจนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็นิยมที่มาแบบถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะเป็นบรรยากาศแบบบ้านทรงยุโรปนะครับแล้วก็มีคนหลายๆคนที่เ
ข้ามาถ่ายรูปลง Instagram กันอัปเดตเทรนด์กันเยอะแยะมากมายใช่แล้วก็มีมุมต่างๆเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นซุ้มมีหอคอยมีเรือใบมีเป็นแบบว่าริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บรรยากาศดีโรแมนติกแล้วก็เหมาะที่จะทานอาหารใช่แล้วก็พามากับคนรักอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะถ้าจะขอแต่งงานนี่พามาได้เลยนะเป็นธรรมชาติมากเมื่อกี้เราเห็นมีคนถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะน้องอ้อมเป็นไงบ้างมาครั้งแรกหรือเปล่าเอ่ยอ๋อเคยมาแล้วค่ะเคยมาแล้วมาใครครับมากับเพื่อนอ๋อเพื่อนสนิทเพื่อนเกย์เอาหรอจบเลยเอาโสดอะครับเนี่ยโสดแหมประกาศตรงนี้นี่ถ้าเขาดูอยู่นี่จบเลยนะไม่พี่เจไดอยากได้เพื่อนเกย์ของน้องอ้อมติดต่อเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบบเลยนะพี่ผิดทาร์เก็ตเลยนะพี่จบเลยนะเป็นไงครับน้องอ้อมมาไม่ใช่ครั้งแรกนี่กี่ครั้งละ3ครั้ง3ครั้งติดใจอะไรที่นี่ก็วิวสวยบรรยากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วครั้งนึงโอ้ย3ครั้งละจริงๆเขาให้อยู่ได้ป่ะหรือว่าไม่ได้คือแบบตกแต่งขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมเอาไว้ถ่ายรูปเฉยๆที่จะได้อย่างอยู่จริงๆว่างั้นแล้วด้านหน้าก็มีเป็นพวกแบบปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยคนถ่ายรูปเยอะเหมือนกันอ๋อนี่คือแบบเขาสร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปเป็นหมู่บ้านนะใช่อ๋ออ่ะพูดถึงบรรยากาศโดยรวมพอสมควรละไหนๆก็เคยมาสามครั้งพวกเราสองคนไม่เคยมาใช่ไหมใช่ค่ะแนะนำหน่อยดีครับว่าข้างหน้าตรงนี้นะครับมีอาหารนะครับในวันนี้มีเมนูอะไรบ้างเขาเรียกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าขึ้นชื่อเลยนะขึ้นชื่ออันนี้ก็คือสลัดไก่เทริยากิอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูใหญ่ซี่โครงหมูใหญ่มากด้วยซอสใหญ่ซอสบาร์บีคิวเพราะใหญ่จริงๆประมาณ1ฟุตอ่ะถ้าไม่สั่งคำว่าใหญ่มากจะไม่ได้จานนี้ต้องสั่งว่าซี่โครงหมูใหญ่มากซอสบาร์บีคิวแล้วอย่างเมนูนี้ครับพิซซ่าทำแฮมใช่ไหมเป็นแฮมสดนี่เราเคยลองหมดพิซซ่าที่นี่อร่อยมากเลยนะหรอจริงขึ้นชื่อเลยใช่ซี่โครงหมูกับพิซซ่าเด็ดมากอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องลองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีมากกว่า300เมนูที่ผมไปสืบมานะคือเยอะมากจริงๆน่าจะมีหลากหลายแหละทั้งอาหารไทยอาหารอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีครบหมดเลยมีหลากหลายสไตล์แต่ว่าที่ฮิตแล้วก็ที่เด่นๆก็จะเป็น2อย่างนี้ใช่ไหมคะและอย่างเพราะทุกคนมาต้องสั่งอ่ะพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ทั้งจานช้อนซ่อมมีดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่ามาลองดูว่าอาหารที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะเด็ดขนาดไหนถูกต้องนะครับอ่ะเราเริ่มต้นด้วยอะไรดีเอาวันที่ยากที่สุดนะนั่นก็คือสลัดออกมาใช่ถ้าผมนั่งตรงกลางนี่ผมจะเป็นความฝันมากเลยอ่ะจะเป็นครีมเหรอคะใช่บอกแล้วมากกว่าไข่ดาวไข่ดาวแค่แบบยุงกลางแต่เราเป็นครีมไงทุกอนูอ่ะเดี๋ยวเราลองกันเลยดีกว่าจะเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มหั่นจากตรงไหนนั่นน่ะสิมันใหญ่จริงจริงกระดูกอ่อนเนี่ยเป็นไงครับน้องอ้อมครับอร่อยนะอร่อยอร่อยมันเป็นเหมือนแบบสูตรของเขาด้วยเฉพาะเลยเข้มข้นด้วยอ่ะใช่มันชุ่มฉ่ำซอสค่ะแล้วก็มีรสชาติมันเข้าไปอยู่ในแบบเนื้อของซี่โครงหมูอ่ะมาถึงเมนูต่อไปเอาวันไหนดีเอ่ยเอาตรงหน้าน้องเมย์เลยก็ได้นะสลัดไก่เทริยากิกับผักกรีนโอ๊กอันนี้สาวๆน่าจะชอบสาวๆชอบเปล่าอ้อมชอบไหมชอบไหมครับสลัดต้องเป็นพี่เมย์หรือเปล่าไม่เมย์กินได้ทุกอย่างเลยกินยังไงก็ไม่อ้วนนี่อ่ะไหนมาลองกันดีกว่าครับอ่ะสาวๆลุยก่อนเลยเอางี้เราตักให้คนที่อายุมากที่สุดในโต๊ะก่อนละกันว่าอ้อแบบนี้ได้ไงไม่ต้องเป็นพี่เสดายแน่นอนอ้อมไม่พูดค่ะดูหน้าเอาเอาไก่ไปก่อนเลยเห็นไหมขอบคุณครับนี่ให้ผู้อาวุโสทานก่อนผู้อาวุโสพูดแบบนี้กินเลยเอาเลยดิลองดูจริงๆแล้วเขาห้ามใช้มีดนะแต่ผมใช้มีดแทนซ่อมใช้ช้อนดีกว่าไก่นุ่มมากจริงจริงทำไมเงี้ยอย่างนั้นไม่ใช่ต้องให้พี่เจไดแล้วเปล่าไข่ต้มโอ้ยพี่ฟิตมากฟิตอยู่แล้วจริงๆใช่สิวันนี้กิจกรรมเราซอฟนี่ทุกวันนี้มีแต่คนบอกว่าเฮ้ยเผาๆบ้างฟิตเหลือเกินอย่างเงี้ยเผาอะไรคะทุกเรื่องครับแหมพูดอย่างนี้ท้าทายอะไรแต่เห็นแพลวบอกว่าพี่จะได้ขาอ่อนนะตอนไปต่อยมวยไม่เราเจ็บขาซ้ายไงขาซ้ายเราเอ็นขาดมาไงเอ็นร้อยแบบขาดแพลวบอกแรงเบามากอย่างนี้เลยแต่ขาขวานี่อึดเลยนะดูน้องอ้อมนิ่งๆนะอิ่มแล้วค่ะพูดเป็นเล่นจริงแหมเดี๋ยวก็ให้เต้นลีลาดโชว์ตรงนี้พี่เต้นอะไรเป็นครูปะล่ะโอ้ยการเต้นกับพี่บอกแล้วเต้นขนานไม่เคยบรรจบกันครับอ้อมกลัวเจ็บเท้าอ่ะถ้าเต้นกับพี่อ่ะหนักเลยขนาดเต้นคนเดียวยังคล่อมจังหวะเลยหนักมากอ่ะมาถึงเมนูสุดท้ายกันบ้างดีกว่าตรงนี้บอกว่าขึ้นชื่อใช่ไหมใช่เป็นพิซซ่านะพาร์มาแฮมมาเดี๋ยวจัดการให้เริ่มมือแล้วนะครับแต่จริงๆนะผมไม่เคยเห็นฝรั่งเขาเวลากินพิซซ่าเขาจะใช้มือล่ะเขาใช้มืออย่างเดียว
บางบางจริงเนาะมันบางมันกรอบทำมาแถมนะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมไหนนะครับที่เห็นบรรยากาศแบบช็อกโกแลตวิวแบบนี้แล้วอยากจะลองมามีบรรยากาศแบบนี้ด้วยกันนะครับง่ายๆเลยการเดินทางจากเส้นเกษตรนวมินทร์ใช่ไหมครับจากเส้นเลียบทางด่วนขับปุ๊บเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าเกษตรนวมินทร์แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจนถึงแยกที่สามารถไปทางบางกะปิได้แต่เราก็ตรงขึ้นมาอีกตรงอีกสักประมาณผมว่าน่าจะกิโลนึงอยู่ทางซ้ายมือนี่คือช็อกโกแลตวิวนั่นเองนะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ต้องเว็บไซต์เว็บไซต์ของchocolatview.net ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาดินเนอร์แบบเรา2คนกับสาวเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลแบบนี้ก็ต้องติดตามหรือว่าส่งอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook ของเราใช่ไหมคะใช่ facebook.com/dudetv นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะอ่ะยังไงเดี๋ยวตอนนี้เรา3คนขอตัวรับประทานอาหารก่อนดีกว่าเนาะไว้ก่อนใช่นะครับแล้วเดี๋ยวไงฝากไว้ด้วยละกันสำหรับรายการ Living Extraordinary ครั้งหน้าจะเป็นยังไงกิจกรรมจะมันแค่ไหนนะครับผมจะพาไปอย่างที่เกินๆกันไว้พี่จะนายจะพาไปแซวใครอีกหรือจะไปใส่ทูพีกับใครพูดเป็นเล่นหรือไม่ก็พาไปตรงนี้ละกันไปทานอาหารอะไรก็ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาที่นี่อิ่มทั้งบรรยากาศสวยๆที่ให้อารมณ์สบายๆมีแบ่งโซนหลากหลายให้เลือกนั่งอิ่มทั้งอาหารที่ยกขบวนกันมาหลากหลายสัญชาติและเมื่อกินเสร็จยังมีสถานที่สวยๆให้ไปเดินย่อยเดินหามุมที่ถูกใจถ่ายรูปกันได้อีกร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนเกษตรนวมินทร์หาไม่ยากครับหน้าร้านมีกังหันลมสไตล์ยุโรปตั้งเด่นเห็นชัดกันเลยแหละครับใครจะแวะมาเจ้าของร้านเขาแอบกระซิบมาบอกว่าให้โทรมาจองโต๊ะไว้ก่อนก็ดีนะครับเพราะลูกค้าแน่นทุกวันแต่ถ้าจะ walk in เข้ามาร้านก็เปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงตีหนึ่งกันเลยและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สักครั้งในชีวิตอยากมีโอกาสไปนั่งทานอาหารกับสาวในฝันก็อย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้กับทางรายการนะครับที่ว่างตรงนี้ยังรอคุณอยู่ร่วมสนุกกับกิจกรรมท้ายรายการ Living Extraordinary ชิงรางวัลประจำสัปดาห์เสื้อยืดสุดเท่จากดูดทีวีจำนวน5รางวัลคำถามคือร้านช็อกโกแลตวิวที่ไปทำกิจกรรมกันมาในวันนี้มีจุดเด่นด้านหน้าคืออะไรโอ1ตอบบ้านชาวเขาโอ2ตอบกังหันลมร่วมสนุกกับรายการ Living Extraordinary เพียงส่ง SMS พิมพ์คำตอบที่ถูกต้องแล้วส่งมาที่หมายเลข4221619ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนร่วมสนุกกับเราแล้วคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางรายการก็ได้นะครับสนับสนุนโดย Leo Beer